อยากจะถามคุณว่าคุณชมพู่เนี่ยเคยสอนอะไรผิดๆให้คุณบ้างพูดได้เหรอคะพูดได้หมดเลยค่ะพูดคำว่าขนตาปลอมคือเรียกว่าแล้วอันนี้ก็คือมีเหตุการณ์ด้วยอะค่ะเล่าเลยค่ะก็คือจียอนก็ทายซิทคอมด้วยกับพี่ชมพู่แล้วยังไงต่อคะแล้วตอนนั้นก็คือพี่ชมพู่ก็สอนว่านี่จียอนรู้ไหมว่าภาษาไทยนี่เรียกว่าอะไรจียอนก็ไม่รู้จียอนก็เลยถามว่าเรียกว่าอะไรคะพี่พู่ก็บอกว่าแล้วจียอนก็จำคือกำลังจะเข้าฉากนี่แหละค่ะแล้วก็นี่แหละคุณดูเต้ไปหมดแล้วก็ทีมงานก็อยู่เต้นไปหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือจียอนก็รู้สึกว่าคนตามันหลุดนิดนึงก็เลยหนูก็ด้วยความมั่นใจเพราะว่าเรียนมาแล้วยกมือขึ้นพี่ช่างแต่งหน้าค่ะจียอนหลุดติดจียอนให้หน่อยอย่างนี้ช่างแต่งหน้าตอบว่าคือไม่ได้ตอบเลยค่ะตอนนั้นก็คือทุกคนทางสตูเงียบเราจำอึ้งช่างแต่งหน้าอึ้งแล้วบอกว่าอ๋ออันนั้นไม่ต้องใช้กาวปล่อยให้มันรั่วไปตามธรรมชาติเลย